สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับผมเป็นกีตาร์นะครับทรงเทเลคัสเตอร์นะครับนี่นะครับเป็นเทเลคัสเตอร์เนาะคอขาวนะครับผมแล้วก็เป็นบอดี้เป็นไม้แท้นะครับไม้แท้ตัวนี้เป็นไม้ไม่แน่ใจว่ากี่ชิ้นนะครับแต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะครับหนักมากไม่ได้ขอไปครับไม่ได้หนักมากจนแบบถึงจะยกไม่ได้นะแต่ว่าคือน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะครับผมเนี่ยสะพายกันเนี่ยครับอันนี้เราเป็นปิกอัพคือเป็นฮัมคู่นะครับแล้วโคตรแรงนะปิกอัพคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับเป็นฐานเหล็กด้วยนะโอเคนี่ครับยี่ห้อที่หัวก็จะเป็นยี่ห้อ Matrix X นะครับMatrix X ก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมทำกีตาร์ออกมาได้ดีนะครับผมคอขาวนะครับด้านหลังเป็นคอขาวนะครับฟิงเกอร์บอร์ดไม้เมเปิลนะครับพอเมเปิลนะครับเป็นซาตินแล้วนะฮะนี่นะครับเวลารูปจะแบบเล่นง่ายครับรูปบิดดีมากครับรูปบิดจูนนิ่งเลยนะมี1วอลลุ่ม1โทนนะครับซีเลคเตอร์3ทางเนาะแล้วก็ย่องเป็นแบบคล้ายสแตทนะครับผมไม่มีคันโยกนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเซอร์วิสง่ายนะครับผมตัวนี้ผมทำการเปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสายเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับสายเงาวับนะครับสายของสายอย่างดีนะครับเบอร์10นะครับแล้วก็ตั้งทัชชิ่งนะครับผมตั้งทัชชิ่งเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เขาเรียกอะไรตั้งคอเรียบร้อยเหมือนเล่นได้แบบไม่ติดเฟดสายต่ำเล่นง่ายตั้งค่าหรือมาตรฐานนะผมก็เล่นไม่เก่งนะครับก็เดี๋ยวลองให้ดูนะครับเป็นคร่าวๆเนาะเป็นเสียงคลีนแล้วก็เสียงแตกเนาะเสียงคลีนก่อนนะครับตัวนี้ก่อนนะครับตัวบริดก่อนเลยก็จะมีใส่รีเวิร์บนิดนึงนะครับก็เล่นแบบเล่นง่ายนะครับตัวนี้ชอบมากนะมีความรุ้งกริ้งแบบคล้ายๆเหมือนพวกกิ๊บสันหรือพวกอะไรเงี้ยใช้ได้เลยครับตัวนี้เสียงเป็นตัวเน็กนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นคลีนเหมือนหวานเลยเสียงคลีนนะก็วอลลุ่มโทนปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลองไปเสียงแตกคร่าวๆนะผมเล่นไม่เก่งนะครับอันนี้ขออภัยด้วยเนาะ
ประมาณนี้นะครับคือเสียงแตกค่อนข้างโหดนะตัวนี้คือเสียงแตกดีมากครับผมโหดมากครับเพลงยาวมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปผสมนะครับผสมก็จะเป็นแนวเล่นเหมือนหวานนะผมก็เล่นมันเป็นนะครับเทนยาวอยู่นะครับผมนี่แล้วกันนะครับผมเสียงสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับผมก็เล่นไม่เก่งนะครับขออภัยด้วยนะครับก็เป็นทรงเทเลนะครับสำหรับชาวร็อกนะผมนี่เลย2ทำแล้วเฟดเป็นมีเดียมจัมโบ้ด้วยนะครับใหญ่มากนะเฟดเนี่ยครับสวยคอขาวแล้วผ่ายากนะครับทรงนี้สเปคนี้โอเคขอบคุณครับ